อิตาลีเหมือนมารูปโฉมใหม่ครับจากภาพจำที่เป็นทีมตั้งรับเน้นความปลอดภัยเน้นผลลัพธ์กลายเป็นทีมที่เล่นสนุกมากวิ่งมันวิ่งบี้เล่นเกมรุกซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะฮะมันเกิดมาจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโรเบโตมานชินีกุนซือของทีมชุดนี้แหละครับประเด็นก็คือมันโชทำได้อย่างไรครับกับการเปลี่ยนจากทีมที่เน้นตั้งรับกลายเป็นทีมที่บู๊สุดใหม่ขนาดนี้ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีคำเกลือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้ก่อนเลยนะครับทางช่องของเราครับ Main Stand ครับในศึกยูโรครั้งนี้นะครับมีหลายทีมที่ถูกพูดถึงแล้วก็ได้รับคำชื่นชมมากมายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องมีชื่อของทีมชาติอิตาลีอย่างแน่นอนครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายครับในตลอด3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาตกรอบคัดเลือกในศึกฟุตบอลโลก2018แต่ว่ามาครั้งนี้อิตาลีเหมือนมารูปโฉมใหม่ครับจากภาพจำที่เป็นทีมตั้งรับเน้นความปลอดภัยเน้นผลลัพธ์กลายเป็นทีมที่เล่นสนุกมากวิ่งมันวิ่งบี้เล่นเกมรุกซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะฮะมันเกิดมาจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโรเบโตมานชินีกุนซือของทีมชุดนี้แหละครับประเด็นก็คือมันโชทำได้อย่างไรครับกับการเปลี่ยนจากทีมที่เน้นตั้งรับกลายเป็นทีมที่บู๊สุดมันขนาดนี้ถ้าเราพูดถึงทีมชาติอิตาลีครับคำหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวก็คือคาเตนาโชนี่คือศาสตร์ชนิดหนึ่งครับในการเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการเล่นเกิดขึ้นในยุคทศวรรษ60ครับยุคนั้นเนี่ยอินเตอร์มิลานครองความยิ่งใหญ่และโค้ชของพวกเขาก็คือเอเลนิโอเอเดราซึ่งเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรนี้ขึ้นมาครับถ้าเราแปลกันแบบตรงตัวครับคาเตนาโชในภาษาอิตาลีก็คือปิดประตูลงก่อนซึ่งมันก็คือการเล่นสไตล์เกมรับที่เหนียวแน่นครับให้ความสำคัญกับการตั้งรับเป็นอันดับหนึ่งและเมื่อมีโอกาสก็ต้องพาบอลไปในพื้นที่สุดท้ายเพื่อปิดบัญชีให้ได้ภายใต้จังหวะการเล่นที่น้อยที่สุดเน้นเกมรับเกมรุกเล่นฉาบฉวยได้ประตูแล้วกลับมาเน้นเกมรับอีกและก็เพื่อผลการแข่งขันที่ต้องการครับนั่นคือสรุปรวบยอดของคาเตนาโชครับจากระดับสโมสรมันถูกถ่ายทอดมาในทีมชาติครับแท็กติกคาเตนาโชนั้นถ้าเป็นศาสตร์อื่นๆก็อาจจะเป็นทอทัลฟุตบอลซึ่งในยุคนั้นก็กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาtotal football ก็คือการเล่นบอลเป็นทีมครับทั้งรุกและรับต้องเข้าใจการวิ่งและการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมให้มากที่สุดซึ่งมันก็จะมีแท็กติกในแต่ละศาสตร์เนี่ยเอามาหักล้างต่อสู้ซึ่งกันและกันครับและถ้ามันเลยเถิดมาถึงยุคปัจจุบันมันอาจจะมีพวกติกิตากะหรือเกเกนเพรสซิ่งเข้ามาตามยุคตามสมัยแต่ถ้าย้อนกลับไปที่คาเตนาโชนะครับตั้งแต่ยุค60เป็นต้นมาเนี่ยมันคือพื้นฐานสำคัญของทีมชาติอิตาลีครับกลายเป็น DNA โดยตรงไปเลยด้วยแท็กติกตรงนี้นะครับอิตาลีเป็นแชมป์โลก4สมัยเป็นทีมที่ถูกยกย่องว่าเมื่อมาถึงรอบน็อกเอาท์พวกเขาแพ้ยากครับถนัดมากกับการเล่นในระบบแพ้คัดออกแบบนี้โดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์สั้นๆปรับตัวยืดหยุ่นได้ดีมากอย่างไรก็ตามครับอย่างที่บอกครับทุกแท็กติกทุกศาสตร์เนี่ยมันก็มีวันขึ้นลงครับแล้วก็ไม่มีแท็กติกไหนที่สมแบบ 100%เมื่อเวลาผ่านไปคาเตนาโชที่เคยแบบสร้างผลงานอย่างเรืองรองพอเข้าสู่ยุคโมเดิร์นฟุตบอลที่มีแท็กติกหลากหลายมากขึ้นการเข้าทำหลากหลายแบบนักเตะมีพลังงานในการวิ่งมากขึ้นขึ้นลงตลอดทั้งเกมอิตาลีก็ค่อยๆเริ่มลดระดับลงมาครับประกอบกับเรื่องของการต่อยอดครับกลุ่มนักเตะที่ประสบความสำเร็จจากยุคก่อนๆที่ผ่านมาครับบรรดานักเตะรุ่นใหม่โตไม่ทันครับไม่มีประสบการณ์มากพอในการรับมือวิธีการเล่นแบบคาเตนาโชอีกแล้วอีกทั้งโค้ชที่คอยทำงานอยู่ข้างสนามก็ไม่สามารถดึงเอาจุดเด่นของนักเตะแต่ละคนนั้นเอามาประกอบร่างกันได้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้อิตาลีนั้นตกต่ำลงมาครับโดยเฉพาะหลังจากจบยูโร2016ครับอันโตนิโอคอนเต้ลาออกไปโค้ชคนใหม่ก็คือจามเปโรเวนตูราคราวนี้เละเทะเลยครับจากที่มีรูปแบบวิธีการที่มันชัดเจนถ้าพูดกันภาษาบ้านๆก็คือไม่มีทรงครับจะเล่นเกมรับแบบยุคก่อนๆก็ทำไม่ได้เต็มร้อยไอ้ครั้งที่จะไปเล่นเกมรุกก็ดูประดักประเดิดเก๊ๆกังๆครับไม่เป็นตัวของตัวเองผลสุดท้ายก็คือเกมรับก็รั่วเกมรุกก็ฝืดจนทำให้พวกเขานั้นตกรอบคัดเลือกในศึกฟุตบอลโลก2018นี่คือการไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกตั้งแต่ปี1958นะครับแน่นอนครับโดนถล่มยับจากทั้งสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลถูกเรียกว่าทีมที่ล้มเหลวที่สุดในรอบ60ปีครับและอาจจะเป็นด้วยวัฏจักรของทุกๆเรื่องบนโลกใบนี้ครับเมื่อคุณขึ้นจุดสูงสุดก็ค่อยๆลดระดับลงมา
และเมื่อมันถึงจุดต่ำสุดครับมันก็จะค่อยๆปีนป่ายขึ้นมาและคนที่พาพวกเขาปีนป่ายขึ้นมานั้นนะฮะก็คือโรเบโต้มันชินีครับมันโชคเข้ามาคุมทีมชาติอิตาลีหลังจากที่ฝ่าผลงานในการพาแมนซิตี้เป็นแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในรอบ44ปีและเขาบอกตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าเข้ามาเพื่อปฏิวัติอย่างแท้จริงวันแรกของการรับตำแหน่งนะครับมันชินีให้สัมภาษณ์บอกว่าเข้ามารับงานในทีมชาติอิตาลีด้วยสถานการณ์ที่ล้มเหลวและตกต่ำที่สุดในรอบหลาย10ปีและผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอะไรที่มันแตกต่างออกไปจากสิ่งเดิมๆที่เราเคยทำมาไม่เพียงแต่พูดเปล่านะครับวิธีการหรือระบบอย่างมันชินีเนี่ยเริ่มเห็นที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับเขาค่อยเปลี่ยนแปลงโดยเพราะวิธีการเล่นกลายมาเป็นระบบ 4-3-3 ซึ่งมันโชว์ใช้มาตั้งแต่ปี2018ก็คือช่วงแรกในการคุมทีมนะจนมาถึงปัจจุบันนี้มีบทวิเคราะห์จากทางเว็บไซต์ totalfootballanalysis.com นะครับถ้าโยนคำถามเข้าไปบอกว่าระบบ 4-3-3 ของมันชินีคืออย่างไรในเว็บไซต์ดังกล่าวครับลงรายละเอียดแบบนี้ครับบอกว่าวิธีการของมาชินีกับอิตาลีในระบบ 4-3-3 เน้นไปที่บอลด้านกว้างใช้นักเตะตำแหน่งริมเส้นทั้งปีกและฟูลแบ็กช่วยกันขับเคลื่อนเกมบุกถอยเอามิดฟิลด์ตัวรับมายืนชิดกับเซ็นเตอร์ฮาฟเพื่อช่วยกันเซตบอลจากด้านหลังส่วนมิดฟิลด์อีก2คนที่ยืนสูงกว่าทำหน้าที่เชื่อมเกมมองหาพื้นที่ว่างของแนวรับคู่แข่งและแทรกตัวเข้าไปในพื้นที่อันตรายตรงนั้นชัดเจนเลยครับนี่คืออิตาลีในศึกยูโร2020นี่เลยครับเราเห็นการแจ้งเกิดของลีโอนาร์โดสปินาโซล่าก็คือเกมทางริมเส้นเนี่ยแหละครับเราเห็นโดเมนิโกเบราดีโดดเด่นทางริมเส้นก็ใช่ครับเราเห็นจอร์จินโญ่คอยปักหลักตรงกลางในตำแหน่งมิดฟิลด์เชิงรับก็เพื่อเซตบอลจากด้านหลังนี่แหละครับเราเห็นการแจ้งเกิดของมานูเอลโลคาเตรีก็เพราะเป็นมิดฟิลด์ที่คอยเชื่อมเกมวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษไปหาพื้นที่อันตรายแบบนั้นเลยครับและไม่ใช่เพียงแค่วิธีการนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มันชินี่ลงมือทำก็คือเปิดโอกาสให้บรรดานักเตะดาวรุ่งครับทีมของเขามีอายุเฉลี่ยคือ25ปี260วันครับน้อยกว่ายุคของเวนตูร่าถึง3ปีซึ่งเด็กๆเหล่านี้แหละครับมีพละกำลังเพียงพอที่จะบดบี้ตลอดทั้งเกมอย่างที่เราเห็นในศึกยูโร2020ครั้งนี้จุดตรงนี้ครับโรเบโต้ดิมาติโอครับอดีตกองกลางทีมชาติอิตาลีแล้วก็เคยพาเชลซีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับพูดไว้บอกว่าอิตาลีชุดนี้แสดงให้เห็นถึงความหัวขบถครับทำลายวัฒนธรรมประเพณีที่เราเคยเห็นมาจนหมดสิ้นนักเตะของพวกเราไม่เคยกล้าหาญที่จะเล่นฟุตบอลบนพื้นแบบนี้มาก่อนเราเล่นฟุตบอลในแบบที่แฟนๆพูดได้เต็มปากครับว่านี่คือโมเดิร์นฟุตบอลแห่งอิตาลีจริงๆชัดเจนครับชัดเจนทุกคำพูดเลยนอกจากสิ่งที่เห็นด้วยตาแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ถูกชื่นชมก็คือตัวเลขสถิติในทีมของมันชินี่เนี่ยแหละครับดุเดือดมากเขากลายเป็นกุนซือที่ทำประวัติศาสตร์มากมายครับไร้พ่ายนานที่สุดแถมด้วยเป็นกุนซือทีมชาติอิตาลีที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะมากที่สุดครับ 72.73% และใช้งานผู้เล่นในยุคของตัวเองมากที่สุดครับ64คนความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจตั้งแต่แรกครับมันโชว์พยายามทุกอย่างครับวางแผนวางระบบมีเป้าหมายมันชัดเจนและทำงานอย่างแข็งขันมากเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะแต่ละคนตลอดทั้งฤดูกาลด้วยตัวเองครับเลือกคนที่ดีและพร้อมที่สุดและเหมาะสมที่สุดพร้อมเปิดโอกาสให้กับทุกคนในการติดทีมชาติไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมในระดับท็อปเป็นบิ๊กเนมหรือในระดับกลางๆถ้าคุณดีพอตอบโจทย์กับวิธีการและระบบของทีมชาติได้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในทีมได้ครับนี่คือความมั่นใจครับที่ส่งต่อไปถึงตัวนักเตะและมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับทำให้อิตาลีมีผลงานได้อย่างร้อนแรงเหลือเกินย้อนกลับไปในวันที่รับตำแหน่งนะครับมีนักข่าวตั้งคำถามว่าอิตาลีในยุคของคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้โรเบโต้มันชินีตอบว่าผมจะพยายามเป็นโค้ชที่ดีที่สุดครับและจะพาทีมของเรากลับไปอยู่ในจุดสูงสุดให้ได้อีกครั้งหนึ่งเป็นเป้าหมายครับที่วางเอาไว้ซึ่งตอนนี้โอเคครับมันยังไม่ได้เห็นแบบเป็นรูปธรรมเท่าไหร่แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในตลอด3ปีที่ผ่านมาของยุคมันโชต้องยอมรับเขาว่าเขาทำให้อิตาลีนั้นดูดีผิดหูผิดตาและเกินกว่าที่หลายคนคาดถึงครับสาวกอัสรีคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับรู้สึกไงบ้างกับผลงานของทีมชาติอิตาลียุคปัจจุบันนี้ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากคอนเทนต์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับส่วนช่องทางอื่นๆนะครับนอกจาก YouTube แล้วก็ยังมี Facebook Twitter Instagram รวมช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast